สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Alocha Channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีในการเปลี่ยนชื่อ IG ของเรากันค่ะซึ่งวิธีการเนี่ยบอกเลยนะคะว่าง่ายมากๆเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมจะไปเปลี่ยนชื่อกันแล้วเราหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ไปกดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยพอกดมาที่ตัว Instagram แล้วนะคะถ้าใครยังอยู่ที่หน้าหลักแบบนี้เนาะให้เรานะคะไปกดที่รูปตัวเราที่เป็นตัวกลมๆตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะคะพอเราเข้ามาอยู่ที่ IG ค่ะทุกคนชื่อใน IG เนี่ยจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะคะทุกคนนะคือตำแหน่งด้านบนค่ะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นตำแหน่งตรงที่พอเขียนว่าพราพลอยรีวิวทุกอย่างนะคะซึ่งทั้ง2ตำแหน่งนี้นะคะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ทั้งหมดเลยนะโดยวิธีการค่ะทุกคนก็คือให้เราเนี่ยไปกดที่คำว่าแก้ไขโปรไฟล์นั่นเองค่ะก็เราก็กดเข้าไปได้เลยเนาะพอเรากดแก้ไขโปรไฟล์แล้วค่ะทุกคนชื่อด้านบนนะคะที่พอให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะจะเป็นลักษณะของชื่อผู้ใช้ค่ะซึ่งถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะคะก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยกดเข้ามาได้เลยนะโดยชื่อผู้ใช้ตัวนี้นะคะจะไม่สามารถซ้ำกับคนอื่นได้เลยนะคะทุกคนก็คือถ้าสมมติว่ามันไปซ้ำกับคนอื่นนะคะ IG ก็จะไม่อนุญาตให้เราตั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเราเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นเลยนะคะอันนี้นะคะสมมตินะคะเพื่อนๆว่าพลอยเนี่ยต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะก็ให้เราเนี่ยกดลบให้หมดเลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ตั้งชื่อที่เราต้องการเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นนะคะทุกคนพอก็จะตั้งเนาะโดยชื่อที่เราตั้งนะคะทุกคนนะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ภายใน14วันนะเพราะฉะนั้นนะคะใครจะเปลี่ยนชื่อนะคะก็ให้เราเนี่ยคิดให้ดีๆก่อนนะคะว่าเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนเป็นชื่อนี้จริงหรือเปล่านะเพราะว่ามันจะไม่สามารถแก้ไขได้ไปอีก14วันนะคะเพื่อนๆพอเราตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆกดคำว่าเสร็จด้านบนได้เลยพอเรากดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยชื่อของเรานะคะก็จะถูกทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตัวชื่ออีกอันนึงนะคะทุกคนคือชื่อที่อยู่ด้านล่างนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปแก้ไขได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถลบออกไปได้เลยนะนะคะพลอยอาจจะเปลี่ยนเป็นพลอยสอนทุกอย่างนะคะนี่นะคะทุกคนพอเราแก้ชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดคำว่าเสร็จเช่นเดียวกันค่ะพอเรากดคำว่าเสร็จนะคะทุกคนนะตอนนี้นะคะชื่อเราเนี่ยก็จะถูกแก้แล้วนะคะทั้งชื่อธรรมดาแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะคะทุกคนบอกเลยว่าวิธีการเปลี่ยนเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะพอเรากดกลับค่ะเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้นะคะชื่อของเราเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะวิธีการนี้นะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ เองเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้แล้วก็ชื่อใน IG ได้นะคะบอกเลยว่าวิธีนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปในวันนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยส่วนถ้าใครอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย